กับพระพุทธเจ้าเมื่อไปถึงอารามก็แอวถามหาพุทธเจ้ามีไหนแง่สมณโคดมมีไหนเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จไปที่ป่ามหาวันพระองค์ประทับพักที่ปืนเก่าไม้สัจจนิคนไปพบใส่พระพุทธเจ้าก็อันนี้ละกะสมณโคดมก็อู้สนทนาปราศัยกับพุทธเจ้าแล้วก็นั่งตามที่ควรนะศรัทธาญาติโยมแล้วก็บัดนั้นที่จะก้นถึงปืนถามพระพุทธเจ้าก็ล่ะข้าพเจ้าขอถามสมณโคดมหน่อยเต้อว่าถ้าพระองค์จะให้โอกาสเพื่อการก้าวแก้ปัญหาแก่ข้าพเจ้านะนี่นะพระพุทธเจ้าก็ได้กะจะถามอันยังก็ว่ามาล้อนี่สัจจนิคนก็ถามว่าสมณโคดมแนะนำสาวกอย่างใดพ้องนี่นะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตัดเหมือนเดียวกันที่พระอัจฉริอูนะเนาะคือขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบ่เตียงรูปบ่ใจตัวตนเวทนาบ่ใจตัวตนสัญญาบ่ใจตัวตนสังขารบ่ใจตัวตนวิญญาณบ่ใจตัวตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงบ่ใจตัวตนญาติโยมทั้งหลายที่สวดมนต์ทำบัดเจ้าทำแปรนี่จะหูเนาะเคยหูนะอู้ง่ายๆสรุปง่ายๆก็คือขันธ์5บ่เตียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนาะเป็นสิ่งที่บ่ควรยึดมั่นถือมั่นสัจจนิคนฟังแล้วก็ยังบ่ยอมรับว่าเป็นความจริงสิ่งที่พระเจ้าตรัสเนี่ยบ่เป็นความจริงเพราะตัวเองหันว่าทุกสิ่งอย่างเตี้ยงแน่นอนเป็นอัตตาควรยึดไว้ถือไว้นะสัจจนิคนก็เลยอุปมาสมณโคดมผู้เจริญเหมือนพืชพันธุ์ต่างๆพันธุ์ไม้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์พืชพันธุ์เหล่านั้นถึงมดต้องอาศัยแผ่นดินต้องอยู่ในแผ่นดินถึงเจริญงอกงามเหมือนการงานอย่างใดอย่างหนึ่งต้องทำด้วยกำลังการงานเหล่านั้นถึงมดคนต้องอาศัยแผ่นดินต้องอยู่ในแผ่นดินถึงทำได้ฉันใดบุรุษก็ต้องมีตัวตนเวทนาก็มีตัวตนสัญญามีตัวตนสังขารมีตัวตนวิญญาณมีตัวตนต้องตั้งอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถึงจะรู้บุญรู้บาปกาบ่มีตัวบ่มีตนแล้วจะไปแย่จะใดนี่วะสัจจนิคนตั้งท่าที่จะเถียงแล้วหรอพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ย้อนถามว่าดูก่อนตั้นสัจจนิคนท่านบอกว่ารูปเป็นตัวตนของเฮาเวทนาเป็นตัวตนของเฮาสัญญาเป็นตัวตนของเฮาสังขารเป็นตนของเฮาวิญญาณเป็นตนของเฮาอย่างอี้แม่นก็สัจจนิคนก็ว่าแม่นละกะก็ถูกละกะข้าพเจ้าก็เชื่ออย่างนี้นะเอามาประชุมกันเอามารวมกันนะถ้าบ่มาประชุมบ่รวมกันก็ไปเป็นตัวเป็นตนเฮาจะได้พระองค์ก็ทรงตรัสเตือนว่าสัจจนิคนประชุมชนอันนักจักทําอะหยังแก่ท่านเชิญท่านยืนยันกรรมของท่านเตสัจจนิคนก็ยืนยันอยู่ฮะขันธ์5เป็นตัวตนเตี้ยงเนี่ยเป็นอัตตาเป็นตัวตนมันเตี้ยงแน่นอนนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสต่อว่าต่อไปถามว่าถ้าอย่างอันตัวเราตถาคตจะสอบถามท่านท่านควรหันอย่างใดท่านก็แก้อย่างนั้นเน้อท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นอย่างใดอำนาจของพระราชาอย่างกับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ดีพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ดีอาจฆ่าคนที่ควรฆ่าลิบสมบัติคนที่ควรลิบเนรเทศคนที่ควรเนรเทศพึงเฮือเป็นไปได้ในพระราชอาณาเขตของพระองค์บ่ใจกา
สัจจานิคนกตวะกะถูกต้องพระราชาหมู่นี้ย่อมทำในสิ่งที่พระองค์ตรัสมาแล้วทั้งหมดแม้แต่เจ้าวัชีมัลละฤทธิ์ชวีก็อาจจะฆ่าคนที่ควรฆ่าในประเทศคนที่ควรในประเทศเพราะเป็นพระราชอำนาจต้องเป็นไปควรจะเป็นไปอย่างนั้นตัวพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าท่านจะสำคัญข้อความนี้เป็นอย่างใดข้อที่ท่านบอกว่ารูปเป็นตนของเฮาอำนาจของท่านเป็นไปในรูปนั้นว่าขอรูปของเฮาจงเป็นไปอย่างนั้นเถิดอย่างนี้แม่นก็เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถามสองครั้งสัจจานิคนก็นิ่งเฉยบ่ยอมตอบคำถามพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าบัดนี้การอันสมควรท่านจงแก้เถิดบ่ใจกาละที่ท่านจะมานิ่งผู้ใดถูกตถาคตถามปัญหาที่ชอบแก้เหตุแล้วถึงสามครั้งหากแก้บ่ได้ศีรษะของผู้นั้นจะแตกเป็นเจ็ดเชียงท่านผู้ฟังญาติโยมหัวจะแตกเป็นเจ็ดเชียงเนื้อวะผู้ได้เจ้าว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าถามสัจจนิคนว่าท่านยืนยันก่อว่าขันห้าเป็นอัตตาสัจจนิคนบ่ยอมตอบเนาะเพราะเมื่อฟังแนวความคิดจากพระพุทธเจ้าเขาก็เริ่มเข้าใจว่าขันทั้งหลายนั้นเป็นอนัตตาบังคับบัญชาบ่ได้ความคิดของตัวเองนั้นผิดมาตลอดแต่ด้วยกลัวเสียหน้าเนาะทิฏฐิมานะก็นั่งภาพตาบ่อู้หยังพระพุทธเจ้าก็ลุกถามเข้าไปแถมนะสัจจนิคนก็เลยบอกว่าเออสมณะโคดมผู้เจริญขอจงทรงถามเตอะข้าพเจ้าจะแก้บ่เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสแถมว่าดูก่อนท่านจะสำคัญความนี้เป็นอย่างใดท่านบอกว่ารูปเป็นตนของเฮาเป็นตนเป็นไปตามอำนาจอย่างนี้กะสัจจานิคนก็ว่าเออข้อนี้กะเป็นไปบ่ได้เลยสมณะโคดมพระพุทธเจ้าก็ว่าโอ้ดูก่อนสัจจานิคนท่านจงทำไว้ในใจเตอะทำไว้ในใจแล้วก้อยอู้ก้อยแก้กึดฮือดีนะเพราะกำหลังกรรมก่อนนั่นบัดนี้ท่านอู้บ่ตรงกันแล้วนะก่อนตะกี้นี่ท่านว่าเวทนาสัญญาสังขารนี่เป็นตัวเป็นตนของเฮาใช่กะบัดนี้จะมาคล้อยตามว่าเวทนาสัญญาสังขารบ่ใช่ตัวตนได้จะใดเอข้อนั้นเป็นไปบ่ได้นะสมณะโคดมอีหลอสัจจนิคนอ่อนมาแล้วล่ะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสถามว่าท่านจงกึดฮือดีกะนะทำไว้ในใจเตอะนะเมื่อท่านกึดในใจแล้วถึงกล่าวแก้กรรมมากรรมหลังกับกรรมก่อนนั้นหรือว่ากรรมก่อนกับกรรมหลังของท่านนั้นบ่ตรงกันเสียแล้วท่านจะสำคัญความนี้เป็นอย่างใดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเตี้ยงหรือบ่เตี้ยงสัจจนิคนเตี้ยงก่อสัจจนิคนสัจจนิคนโดนต้อนไปอย่างอีเกิดไปเกิดมาเผอบอกไปเลยว่าบัดเตี้ยงพระเจ้าข้าวะนั่นพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าก็สิ่งใดบัดเตี้ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือว่าเป็นสุขสิ่งที่บัดเตี้ยงเป็นทุกข์พระเจ้าข้านี่ก็สิ่งใดที่บัดเตี้ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาควรกำควรว่าสิ่งนั้นจะเป็นของเฮาโอ้บ่ควรบ่ควรบ่ควรอีโลสัจจนิคนว่าบ่ควรพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าสัจจนิคนผู้ใดติดทุกข์เข้าถึงทุกข์แล้วยังต้องหันว่าทุกข์เป็นของเฮาเฮาเป็นสิ่งนั้นนั่นเป็นของเฮาผู้นั้นกำหนดรู้ทุกข์ได้คนเดียวหรือจะทำให้ทุกข์นั้นหมดไปเสียงไปมีอยู่พ่องก่อสัจจนิคนก็ตรัสว่า
จะพึงมีได้เพราะเหตุใดข้อนี้มีบ่ได้เลยพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสแถมว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นตัวท่านติดทุกข์เข้าถึงทุกข์แล้วยังตวยหันทุกข์ว่าเป็นของเฮาเฮาเป็นนั่นเป็นนี่เป็นตัวตนของเฮาอยู่แม่นกอสัจจะนี่คนฟังแล้วก็ยอมรับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงยกอุปมาอธิบายให้สัจจะนี่คนเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นไปแถมเปรียบเหมือนบุรุษที่ต้องการแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เอามีดเอามุยเข้าไปในป่าไปหั่นใส่ต้นกล้วยตัดต้นกล้วยน่ะตัดแล้วก็แกะออกแกะออกเขาก็บ่ปบแก่นบ่ปบอะหยังนี่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะก็เดียวกันเด้อยังได้หมู่เจริญพรจัดรายการวิทยุอยู่ยังจดเบอร์ไว้นะอันนี้เป็นเบอร์สถานีแม่สอนใช่ไหมหลวงพ่อโอ้ยมอยู่ที่ไหนผมอยู่กัลยาณ์นี่ครับโอ้เป็นเบอร์ของตู้เจ้าดอยหล่อเพ่อันนี้เป็นเบอร์ของตู้เจ้าปะตู้เจ้าก่ะครับผมผมจดไว้อ่ะวันนั้นคุณธนาออกมาเนี่ยผมจดไว้แล้วเนาะเขียนชื่อไว้เหรอนู่นตู้เจ้าดอยหล่ออีไม่ได้เนียนฟังรายการอยู่ก่ะฟังรายการธรรมะอยู่กะเป็นรายการธรรมะตอนนี้ตอนนี้ออกวิทยุอยู่กะผมปวดวิทยุท่านนี้ตลอดโลกอู้ถึงไงอู้ถึงปัจจุบันนี่กะตอนเนี้ยปัจจุบันนี้ออกไหมครับเอาสวัสดีเนื้อครับสวัสดีนั่นนี่เป็นยังเป็นยังอันนี้อยู่วัดจันทร์กัลยาณิวัฒนาเอ้าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอู้ถึงไหนแล้วน้อธรรมดาสัจจานิคนนี่ญาติโยมทั้งหลายก็ยังอ่อนมาอ่อนมาแล้วได้ฟังแล้วก็เกิดศรัทธาขึ้นมาน้อเกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าขึ้นมาเฮาจะหันว่าในที่สุดสัจจานิคนก็ยอมรับในปัญญาที่คุณของพุทธเจ้านะเมื่อเทียบระวังปัญญาของตัวเองนะก็เหมือนกับหิ่งห้อยเทียบกับตะวันนะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายนะพุทโธปวัตตังวะโลบรรดาคนผู้ที่จะมาอู้มาจ้ามาแถลงคารมเนี่ยศรัทธาญาติโยมพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดนะเอ้าอู้ไปอู้มากับมันยุดไปเหตุแต่นอกำลังลื่นไหลนี่โอ้ยุดไปเลยก็เป็นยังญาติโยมเดี๋ยวเขาก็เรื่องมีอยู่ด้วยกันแถมเกินชั่วโมงหลังปุ๊บเกินชั่วโมงหลังก็จะเล่าเรื่องสัจจนิคนี่มาจบง่ายอะนักอยู่เปิ้นจะอู้กันนะศรัทธาญาติโยมเนาะพอแล้วก็เหลือเวลาแถม 4-5 นาทีอ่ะจะโทรก็โทรเนาะห้ามตึมได้แต่ก็ลืมคิดปิดโทรศัพท์เห็นนี่อ้าว0998366322ไปจะอูจะจาก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาที่หมายเลขนี้0998366322อ้าวจะอู้จะจ๋าก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาแจ้งผลการนับฟังอยู่ไกลอยู่ใกล้อยู่ที่ไหนตั้งใดแม่นแรงอย่างนี้วัดจันทร์เพิ่นก็อันนี่กะเพิ่นก็ฮับกันนี่เพิ่นก็ฮับสัญญาณมากะที่วัดจันทร์ก็ว่าเพิ่นเดาสุ่มโทรมากันอย่างใดบ่ฮู้นี่0998366322เอาเจริญปอนเจ้าอาจารย์เจริญปอนเจ้าโทรจากไหน
ฟังจ้าแม่กระจานจ้าแม่กระจานซอยเก้าแม่อุ้ยใสธรรมชัยจ้าบ้านบ้านอุ้ยใสกะอุ้ยใสเจ้าเออกินข้าวแล้วกะอุ้ยใสอุ้ยกำลังกินแล้วนี่เจ้าท่านพระครูเมินลำได้โทรได้ปะเจ้าโทรแล้วติดต่อมันบัดตันเออเออแต่ฟังตลอดเนาะเจ้าอากาศเย็นท่านพระครูเอ้ยมันกระจานหนาวเออเออเริ่มอุ่นมาพ่องแล้วลูกโอ้มันกระจานเย็นเหรอเย็นกะเจ้าเย็นเจ้าลงซื่อได้ยินทีก็เจ้าได้ยินชัดเลยเจ้าไก่หันเนาะเจ้าไปกำลังใจให้ท่านพระครูนะเจ้าเออยินดีเนอเจ้ากราบไหว้สาเจ้าอุ้ยอุ้ยบ้านอุ้ยใสแม่ขจานไปด้านไหนไปไหนไปนี่เมื่อประจันก็อยู่ถึงค่ำถึงดึกเลยเนี่ยอุ้ยใส0998 3 6 6 3 2 2แถม4 5นาทีเดี๋ยวก็จะอู้จากันไปได้อู้คนเดียวนะเนาะได้อู้คนเดียวก็เจริญปอนไม่สาเจ้าค่ะท่านพระครูแม่อุ้ยน้อยแม่น้อยสุขสบายเจ้าค่ะชัดเจนดีเลยชัดเจนดีเจ้าค่ะแม่ขจานท่านพระครูจังเพ่อุ่นแล้วนะจังใหม่นี่จังเพ่ยังหนาวจังใหม่มันจึงอุ่นป้าบ่าเขามาจากจังหายไปจังใหม่นี่ยังอุ่นเลยนั่นนะเดี๋ยวนี้อุ่นสามสิบองศาใจนะเจ้าโมทนา0998366สามสองสองบางทีก็เต้งหน่อยญาติโยมทั้งหลายจะอดทนหน่อยกดบางทีสายมันจนกันแหละมันจนกันเลยบัดดิดอ่ะย่นกันสายมันย่นกันมีเป็นฝากข้อความไปเจริญปอนกับไว้สาเจ้าท่านป่าหกฟ้านะเจ้าเออป่าหกฟ้าได้ยินทีก็ได้ยินทีเจ้าใครฮะแม่เนี่ยยมฟังตังรอดยมเป็นเสียเจ้าเออเจ้าเออเออไก่ทุกและแกะของพระเจ้ามาเจ้าไก่ไก่หินหินนี่ตรงโทรพ่องเลยเจ้าฟังตังรอดนะเจ้าได้ยินชัดดีนอยินชัดดีเจ้าโมทนาเป็นกำลังใจเจ้าสาธุสาธุเจ้าจากไว้สานะเจ้าเอออีกาโทรบอกกันพ่องกาไก่หิมนี่นะเจริญปอนป่าหกฟ้าป่าหกฟ้านี่อยู่ป่าช้างอันนี้อยู่ที่ไหนอยู่บ้านป่าแงะเจ้าอ๋อป่าแงะเนาะป่าแงะวอปอปอได้ยินชัดดีเนาะเจ้าจังไงหนาวก็อุ่นมาแล้ววันนี้นะ30องศานั่นให้ถามทานคู่บ้านยังหายได้อยู่มาหนาวแท้หนาววะนี่นี่อุ่นมาแล้วมันอาบน้ำได้อยู่สองสามทุ่มนี่อาบน้ำสบายหมอกหมวนนะมาเคลื่อนกับเช้าไปโมทนาเนอร์เจ้าไว้สอนเจ้าแสดงว่าธรรมชาตินี่เป็นฟื้นตัวเนาะฟื้นตัวเพราะว่ามนุษย์เขาหยุดยุดการเคลื่อนไหวมลพิษก็บ่เคยมีถนนโล่งโซ่ญาติโยมทั้งหลายนะก็มาอ่านกับมลพิษเครื่องบินเดินไปเดินมาทั้งอากาศวันไหนกี่แสนเที่ยวทั่วโลกเนี่ยมาควนเครื่องบินยังก้าอย่างแต่นี่ยุดก่อนโลกเปิ้นกำลังฟื้นตัวเออหลายปีแล้วโลกที่เฮาบ่ได้หนาวเดือน4เดือน5อย่างอีก็หามาปีนี้แสดงว่าโลกเปิ่นฟื้นตัวเมื่อปี2ปีก่อนนี่บ่ใจเย็นนี้นะเฮาเคยสัมผัสอากาศเย็นอย่างอีมาหลายปีแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมเอาละลาไปก่อนหมดเวลาก็เดี๋ยวฟังข่าวเหี่ยเกิง